สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมในมายเอสเกตนะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวนี้นะครับผมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอะไรกันวันนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องชิบะอินุนะครับผมจะเจาะลึกกันนิดนึงว่าเวลานี้เนี่ยชิบะทําอะไรบ้างนะครับผมในปัจจุบันนี้จนถึงตอนเวลานี้นะจากข่าวของวอชเชอร์กูรูนะครับผมได้สรุปให้สั้นๆให้ฟังก็คือว่ามี10บริษัทนะที่สามารถที่จะใช้จ่ายได้แล้วนะครับผมซึ่งยังไม่รวมกับไอ้ตัว New Age นะในปัจจุบันนี้ซึ่งมีบริษัทอะไรบ้างเนอร์ดี้เฟรมนะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมคือว่าทำมันตาในนิวยอร์กนะแน่นอนที่สุดว่าคุณจะสั่งโดยใช้ชิบะคุณสั่งก็ได้แต่ถ้าส่งนั้นแพงไม่คุ้ม อย่าไปเสี่ยงนะครับผมอันต่อมาคือ Ask the Doctor นะครับผมหลายคนคงจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังมานะครับผมว่าคร่าวๆแล้วว่า Ask Doctor ทำอะไรนะ Ask the Doctor มันเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมสามารถที่ใช้จ่ายได้ในแคนาดานะออสเตรียหรือแคนาดาวะน่าจะเป็นแคนาดานะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงนี้ยิ่งเบลอๆกับประเทศอยู่นะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับผมอ๋อแคนาดาถูกแล้วคุณสามารถที่ใช้จ่ายได้นะครับผมมันก็เหมือนกับรูปแบบในการปรึกษาแพทย์นะถามว่าคุ้มค่าไหมก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมคือเราไม่จำเป็นต้องไปหาไปถึงแคนาดาเพื่อใช้นะมันสามารถใช้ได้ในเว็บไซต์ของเขานะครับผมถ้าใช้จ่ายก็อาจจะถูกแพงขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคตนะอีกตัวหนึ่งอันที่สาม GameStop GameStop เนี่ยเป็นเว็บไซต์คือแรกๆของ GameStop มันคือเว็บไซต์ขายเกมแหละอุปกรณ์เกมแหละต่อมามันจะเจ๊งนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมเราอย่าเจาะลึกอะไรไปมากนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนที่อยู่ใน Reddit ของ GameStop เนี่ยก็พยายามดันจนผักดันจนหุ้นมันพุ่งกระฉูดหูดหูดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นบริษัทเกิดใหม่นะจากน้ำมือของผู้คนจริงๆนะครับผมเรียกว่าก่อนที่ก็จะเจ๋งอยู่ระดับนึงนะสามารถใช้จ่ายได้ใน GameStop นะครับผมและถ้าคุณจะใช้จ่ายมันจริงๆในการซื้อเกมจาก GameStop เพื่อส่งมาที่ไทยแล้วเนี่ยผมพูดได้คำเดียวว่าไม่คุ้มนะครับผมอันต่อมาเดี๋ยวนะครับขออนุญาตครับโลวีสอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าตอนแรกผมก็เข้าไปดูมันน่าจะเป็นบัดเจ็ตที่เกิดขึ้นในโฮมนะครับคือการโฮมต้องแต่งบ้าน AY พวกเนี้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะพร้อมเพื่อเข้าไปในเว็บไซต์เขานั่นเนี่ยมันก็ดูเหมือนของตกแต่งบ้านอะของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งมันก็น่าจะรวมทั้งหมดนะในภายในบ้านนะครับผมและเมื่อคุณใช้ชิบะอินุในการซื้อขายได้นะครับผมผ่านฟรอซี่นะก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีบางอย่างนะครับผมสำหรับคนที่อยู่อเมริกานะครับหรืออยู่เมืองนอกนะก็คิดว่าคุ้มค่าระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่เก็บไว้นะอันที่5คือเพ็ทโก้ครับเพ็ทโก้เป็นการร้านหนึ่งนะครับผมที่ขายอาหารสัตว์นะครับผมขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเอาง่ายๆดีกว่านะครับมาครบทุกวงจรเลยนะแล้วก็สามารถบริจาคได้นะมีชาริตี้ในการบริจาคนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งที่เขารองรับนะครับที่จะใช้นะอันต่อมาบาร์ดเบสบาร์ดบิยอนนะครับผมก็อย่างที่ตามชื่อครับผมอุปกรณ์นะครับผมเครื่องใช้ในบ้านนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมคล้ายๆกับไอตัวโลวีนะครับโลวิสนะครับผมมันตัว S มันคอมม่าไว้นะอันต้าบิวตี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นทำความงามนะคอสเมติกอ่ะถูกแล้วครับสกินแคร์คอสเมติกนะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถือผมมองนะว่าชิบะอินุเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายไปทั่วแล้วนะแล้วก็ชิบะทีคอฟฟี่ชิบะโมบายรีแพร์อันนี้น่าจะอยู่ในตุรกีอิสราเอลตุรกีหรือสักที่เนี่ยแหละผมรู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดใช่อ๋ออิหร่านอยู่ในอิหร่านนะครับผมก็โอ้โหถือเป็นคอมพานีที่มีการเติบโตนะชิบะทีคอฟฟี่ก็เป็นเวลาเขามีคนเข้าไปซื้อเขาจะเผาเหรียญทิ้งด้วยนะครับผมก็ถือเป็นอะไรนโยบายที่เจ๋งๆอันหนึ่งเหมือนกันนะการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยของตัวชิบะเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมทั้งการรวมกับเพย์ไซต์ที่เป็นบริษัททำเกมที่ออสเตรเลียนะที่เขาสามารถที่จะทำเกมหลากหลายมากๆนะครับผมในตัว developer ที่เขาจ้างมานะแต่เกมที่เขาจะทำคือ multiplayer collectible card game นะครับผมมองให้เป็นมุมมองของเกมไพ่ยูเกียเพราะว่าอ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะมองข้ามไปนะครับผมคือไอตัวมัลติเพลเยอร์คอลเลกติเบิลเนี่ยการ์ดเกมมันมีลักษณะหนึ่งที่คล้ายกับ Axie Infinity นะหลายคนไม่ทราบนะ Axie Infinity มันคือมัลติเพลเยอร์คอลเลกติเบิลการ์ดเกมนะครับผมเพราะว่ามันเล่นได้หลายคนมันสามารถสู้กันได้แล้วก็ตัวเกมหลักมันคือการ์ดเกมนะไม่ให้ไม่ใช่ RPG นะครับผมมันคือการเอาการ์ดมาสู้กันนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเห็นว่ามีตัวละครอยู่นะเป้าหมายจริงๆของตัวมันคือการ์ดเกมเพราะมันมองอย่างนั้นมานะครับในเพย์เมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายอมรับกันแล้วนะที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับการก้าวออกไปของชิบะอินุนะครับผมราคาในตอนนี้อาจจะเป็นราคาที่ดูถูกนะแต่เมื่อคนก้าวไปเรื่อยๆในชิบะเนี่ยที่เขาวางไว้นะครับผมคือค่าแก๊สของอีเธอเรียมมันจะถูกตัดทิ้งไปเลยอาจจะเหลือศูนย์เลยนะครับผมเพราะว่ามันสกิปออกจากตัวชิบาเรียมที่เขาบอกนะในเลเยอร์สองซึ่งเรายังตอบไม่ได้ว่ามันจะลดไปขนาดไหนเพราะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดข้างในออกมาให้ชัดเจนนะซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดบกพร่องหลักนะครับผมใช่สังคมของอีโคซิสเต็มของมาร์เก็ตเพลสของเขาเนี่ยผมมองว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับผมนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะเอาใช่ลืมบอกอันนึงไป AMC Theater นะครับโรงหนังสามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วน Bitstamp ที่มีหลายช่องพูดไปแล้วนะผมก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ Bitstamp อ่ะมันคือโรบินฮูดของยุโรปแค่นั้นแหละเอาสั้นๆนะครับผมคือเรายังไม่ถึงขั้นจะต้องเข้าไปในโรบินฮูดก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะตอนนี้ Bitstamp คนที่ใช้งานในยุโรปนะมีกว่า 4.4 ล้านคนนะครับผมนั่นหมายความว่าความเชื่อมั่นในตัว Bitstamp ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะในพื้นฐานของ OverScore ของเขาเนี่ย 7.5 ก็จริงแต่มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะครับผมสำหรับคนที่เข้าไปใช้จ่ายเพราะเขาความเชื่อมั่นในตัว Bitstamp สูงมากนะตอนนี้ Robinhood มันยังไม่เข้าก็จริงไม่เป็นไรครับผมแต่เราถือว่าเราได้เข้าไปในยุโรปเวอร์ชั่นของ Robinhood ไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับผมสำหรับใครหลายคนที่ติดตามข่าวชิบะนะครับผมก็บอกได้คำหลายคนบอกมองว่าเฮ้ยชิบะมันอาจจะเข้าโรบินฮูดหรือเปล่ามันอาจจะเข้าไอ้รูปแบบอื่นๆหรือเปล่าในอนาคตผมพูดอย่างหนึ่งนะในมุมมองที่ผมมองนะครับผมว่าคือเราไม่สามารถมองมุมมองได้หลายมุมมองจนเกินไปนะครับผมเราพยายามมองในมุมมองที่เราสามารถคาดคะเนไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเราจะได้เห็นชิบะอินุในโรบินฮูดหรือเปล่าหรือเราจะไม่ได้เห็นนะสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญหลักแล้วนะครับผมสำหรับตัวผมที่ผมมองนะสิ่งสำคัญหลักตอนนี้ก็คือเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันมูลเนี่ยเราอยากจะเก็บมันไว้อยู่กับตัวเราอยากจะขายมันออกหรือเราจะเทคโปรฟิตมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับที่เป็นคนคิดนะซึ่งผมก็พยายามหาข่าวเท่าที่ผมหาได้มานะครับผมแต่เรื่องจะยืนยันไหมว่าจะเข้าโรบินฮูดไหมเข้าไม่เข้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นแล้วนะครับผมเพราะว่ามองว่าปัจจุบันนี้มันกำลังก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมและวิธีทางของมันก็เป็นวิธีทางที่ชัดเจนนะคำว่าชัดเจนเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเจ๋งตรงนี้นะครับผมเจ๋งมากนะครับผมส่วนใครที่อยากจะติดตามเหรียญต่างๆนะครับผมก็มองไว้เสมอนะว่าทุกเหรียญนะครับผมมีการก้าวไปของมันนะครับผมและทุกเหรียญนะมีคุณสมบัติของมันนะครับโปรเจกต์บางโปรเจกต์อาจจะดูราคาต่ำเตี้ยเรี่ยดินนะครับผมแต่ทุกโปรเจกต์มันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อผู้พัฒนาตั้งใจจริงไม่ใช่เพียงแค่ขายเข้าไปใน Exchange แล้วก็จบกันนะครับผมสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากนะครับผมก็ฝากไว้คิดนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับ My Escape คนถูกใจกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ